ค่ะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรถตู้เช่นกันนะคะครั้งหนึ่งนะคะเราไปแต่งงานกันที่ชะอำนะคะก็ขับรถกลับมาในเส้นชะอำกรุงเทพนะคะช่วงเย็นๆนะคะขับมาได้สักแป๊บหนึ่งนะคะก็มีด่านตำรวจนะคะกวักนะคะกวักนะคะแล้วก็ส่องแล้วก็บอกส่องไปที่หน้าคนขับรถตู้แล้วก็ส่องไปที่หน้าตากล้องของเราหนึ่งคนแล้วคืออีพี่ต้อมนะคะก็เลยบอกให้ทุกคนผู้ชายทุกคนบนรถลงไปตรวจฉี่นะคะทูเมคอะลองสตอรี่ช็อตนะคะค่ะทุกคนขึ้นมาบนรถปุ๊บเอ๊ะรถตู้หายไปไหนหันไปนึกค่ะรถตู้ฉี่ม่วงค่ะรถตู้ไปเสพยาบ้ามาค่ะไอ้คนขับรถตู้เสพยาบ้ามึงทำยังไงตื่นเต้นกระเทยไม่เคยเจอเรื่องตื่นเต้นอย่างนี้มาก่อนกระเทยตกใจกระเทยไม่เคยเก็บของอาญาสุดท้องก็ฉี่ก็ฉี่ขับรถตู้เป็นบ้าสุดท้ายแล้วก็ตำรวจก็ยอมให้มีการประกันตัวแล้วก็ให้ทางคนขับนั้นไปรายงานตัวในภายหลังค่ะใช่ซึ่งระหว่างนั้นก็ขับออกจากด่านตรวจไปเขาไปจอดที่บ้านนันทวันทุกคนก็จะลงไปฉี่ทุกคนจะลงไปฉี่กันอีพีโอซึ่งนั่นซึ่งยายมานั่งหน้าแทนก็หันไปถามว่าคนขับรถตู้พี่ไม่ฉี่แล้วฉี่ไปหมดแล้วฉี่ไปหมดแล้วและฉี่ม่วงออกมาแล้วด้วยเนี่ยคือแล้วกับรถตู้ค่ะเฮ้ยเที่ยวไทย